ฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มส่วนของท็อกนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณอดิศรเกิดมงคลนะครับซึ่งเป็นNGO เนาะด้านไมการ์เบอร์เกอร์สครับด้านมันพูดถูกป่ะ NGO ที่พูดดีป่ะเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานข้ามชาตินะครับแล้วก็อาจารย์ลลิตาหางวงนะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศพม่าสอนประวัติศาสตร์พม่านะครับก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อก็จะโฟลว์นะฮะไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรสติ๊กมากมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนังโดยตรงแต่จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติแล้วก็เรื่องของพม่าโดยรวมนะครับก็มีเตรียมอะไรกันบ้างครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค so today you have me I'm not an expert on migrant workers per se I teach history and I wrote a thesis on colonial Burma so but anyway I teach history and I've become very interested in Burmese Myanmar politics in general so welcome all of you guys here maybe I'll forget speaking in Thai and we also have Kun Adisorn Keut Mongkon he's a real expert in Burmese or ethnic people from Myanmar these migrant workers in Thailand. โอเคค่ะสวิชไม่ลืมภาษาอังกฤษไปนานคือในหนังเรื่องนี้นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึกประหลาดที่เป็นหนังมาจากพม่าไม่ใช่เหรอแต่ทำไมพูดภาษาจีนกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นภาษาจีนกลางที่แปลกมากเป็นสำเนียงที่ถ้าใครแบบพอจะรู้ภาษาจีนกลางมั่งก็จะเข้าใจว่าเป็นสำเนียงที่ไม่ได้มาจากไต้หวันหรือว่าจากเมลแลนด์ไชน่านะคะทีนี้ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักก่อนว่าพื้นที่ที่หนังเรื่องนี้พูดถึงคือพื้นที่ตรงไหนนะคะคือก็บนปักหมุดสีแดงนะคะก็คือเขาเรียกว่ารัฐกระฉิบนะคะเมืองที่อันนี้พูดถึงเนี่ยก็คือเมืองชื่อโมกอกภาษาพม่าออกเสียงโมเกาคนไทยออกเสียงว่าโมก๊อกนะคะเป็นพื้นที่เห็นเขียวๆใช่ไหมคะเขียวๆเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนในพม่าทางตอนเหนือนะคะพื้นที่สีเขียวตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเทือกเขาหลายแห่งผสมกันแต่ว่าเทือกเขาทางตอนบนเนี่ยคือเทือกเขากระฉิบนะคะเทือกเขาตรงนี้เราเรียกว่าอารากันโยมาหรือเทือกเขาของรัฐอารากันหรือยะไข่ที่มีปัญหาเรื่องโรฮิงญาเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะนะส่วนทางขวามือเนี่ยจะเห็นเป็นมีวันเล่มีหุบผมหุบเขาสีขาวๆเลยตรงเนี้ยแล้วก็สีเขียวๆปะปลายนี่นะคะอันนี้จริงๆแล้วเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนยิ่งกว่าอีก อยู่ในรัฐฉานหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันในนามไทยใหญ่นะคะที่ได้ข่าวมานะคะจากผู้จัดงานนี้ว่าที่พูดภาษาจีนกลางเนี่ยเพราะว่าไดเรคเตอร์เป็นเอทนิคฉานจากที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าถ้าเอทนิคฉานเนี่ยคือรัฐฉานเนี่ยใหญ่มากนะคะก็เลยทำให้รัฐฉานทางตอนบนเนี่ยมีพื้นที่อยู่ติดกับประเทศจีนทางตอนใต้นะคะก็เลยทำให้คนไทยใหญ่ตรงส่วนเนี้ยภาษาแม่น่ะ native language ก็คือเป็น mother tongue นี่ก็คือภาษาจีนโดยเฉพาะภาษาจีนกลางนะคะI was talking about where this film comes fromAnd I forgot what I said in Thai, so I'm gonna try to focus. I will do the translate for if anybody needs translation, please gather around here. That's okay. I can do it. Okay. I'll try my best. This area where the film was shot is called Mokao in Burmese in Myanmar language.Yeah, it's in a Kachin state. Yeah, but I was also talking about other areas with hills and mountains in Burma or Myanmar today. I'm really sorry. I always talk about Burma because I'm so colonial. So please excuse me if I get it wrong. But I you know, it's just in my mind. Burma, Myanmar, exactly the same. Not exactly the same. Sorry.
This area here is Arakanyoma or mountains and hills in Arakan State. And this area here, you can see the green parts here. These are Shan State. Yeah, in colonial Burma, there were two parts: Upper Shan States and Lower Shan States. Northern Shan States and Southern Shan States. You might be wondering why on earth the director or the people in this film are talking. I'm a bit tired. Why am I exhausted? why the director and people in this film speak in Mandarin? Yeah, because I presume that the director comes from this area, which is adjacent to China. So that's the reason why they speak Mandarin as their mother tongue. They use Mandarin as their mother tongue. So that's it. I've got another picture. Sorry, because I'm colonial once again. อันนี้นะคะคือแผนที่อันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงย้อนนิดนึงคือเห็นไหมฮะว่าในสมัยอันนี้เป็นแผนที่สมัยโคโลเนียลเนาะในสมัยอาณานิคมนะคะสมัยอาณานิคมเนี่ยก็จะใกล้คือศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่10นะคะมันก็เราจะเห็นอันนี้คืออยู่ในประมาณสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6อะไรประมาณเนี้ยนะเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีส่วนสีขาวแล้วก็มีส่วนสีตุ่นๆสีแบบที่มันดาร์กขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะคะอังกฤษเนี่ยไม่เคยปกครองพม่าขอโทษทีไม่เคยปกครองพื้นที่สีดาร์กเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพม่าเลยแต่แบ่งแยกการปกครองอย่างชัดเจนจนทำให้จนถึงพม่าได้รับเอกราชเนี่ยคนในพื้นที่แถบนี้ทั้งหมดไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพม่าหรือเมียนมาหรือใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็จะมีความรู้สึกแปลกแยกแตกต่างมากหลังจากที่ได้รับเอกราชแล้วนะนี่เป็นที่มาทั้งหมดของethnic conflict ทั้งหลายในพม่าในปัจจุบันซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะถ้าเราไม่เห็นแผนที่เราไม่รู้ว่ากระชินสเตทมันอยู่ตรงไหนของพม่าหรือเราไม่รู้ว่าเขตเทือกเขาหรือที่สมัยอาณานิคมเนี่ยเขาเรียกว่า unadministered area หรือพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกปกครองนะมันมีที่มาอย่างไรเราก็จะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงเกิดปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายนะคะจำได้ไหมคะในหนังเนี่ยเขาบอกว่าคุณผู้ชายที่เป็นตัวเองเนี่ยเคยไปอยู่ที่ลาโชอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นที่ที่ผู้ชายคนนี้มาเป็นอะไรเป็นบ้านเกิดของเขาก็ได้คนในลาโชจำนวนมากก็คือเอทนิคไชนีสที่พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่นะคะเรื่องจากว่าเนี่ยไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพม่ามาก่อนเลยนะคะแล้วก็รัฐฉานหรือกระชินเองมีเจ้าผู้ปกครองของตัวเองในกรณีของรัฐฉานนะคะมีเจ้าฟ้าหรือซอบวาในกรณีของกระชินนะคะมีเจ้าผู้ปกครองที่เขาเรียกว่าดูวาหรือดูวาอะไรสักอย่างเนี่ยส่วนแถบอารากันหรือที่อื่นเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เจ้าแต่ว่าเป็นผู้ปกครองของตัวเองก็เลยทำให้หลังจากที่พม่าได้รับเอกราชในปี1948 2490กว่าเนี่ยหลังจากนั้นมันมีปัญหามากๆเลยเพราะว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคนที่จะขึ้นมาปกครองพม่าแทนอังกฤษเป็นเจ้าชีวิตเป็นแบบเหมือนกับคนเป็นผู้นำในการปกครองน่ะคือคนพม่าที่อยู่ตรงส่วนนี้ที่ปกครองพม่าตอนบนแล้วก็ย้ายเมืองหลวงอังกฤษย้ายเมืองหลวงนะคะมาอยู่ที่พม่าตอนล่างในแถบนี้ย่างกุ้งจะอยู่ตรงนี้หรือแรงกูนโอเค so it's all clear alright so that's อันนั้นคือแบ็คกราวด์ที่อยากจะให้พื้นฐานนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะมีประโยชน์ในการอธิบาย ethnic conflict ในพม่าในปัจจุบันถ้าเราไม่เข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะนึกไม่ออกเลยว่าเอ๊ะทำไมชนทำไมแรงงานพม่าที่ตลาดบางเขนแถวบ้านเย็นเนี่ยทำไมคนคนนี้เป็นพม่าไม่ใช่เหรอแต่ทำไมใส่เสื้ออะไรแบบเป็นปะโอเป็นปะหล่องใส่เสื้อแบบ Korean National Youth Front อะไรแบ
คือหลากหลายมากนะคะคือคนเหล่านี้ลึกๆแหละไม่ใช่ลึกๆหรอกจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนพม่าอ่ะแต่เราอ่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยอ่ะเราจะเรียกเหมารวมว่าคนพม่าใช่ไหมคะแต่คนพม่าคำว่าพม่าเนี่ยมันเป็นเอทนิคเป็นชนชาติอ่ะนะซึ่งจะให้ถูกเนี่ยเราควรจะเรียกเขาว่าคนกะเหรี่ยงคนมอญคนยะไข่คนกะฉินหรือคนอะไรก็ตามซึ่งมาจากประเทศเมียนมา The Republic of the Union of Myanmar นะนี่คือที่ถูกต้อง politically correct นะถ้าจะเรียกอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรียกไปบอกคนกะเหรี่ยงว่าเป็นคนพม่าเหรอคนกะเหรี่ยงที่ตลาดบางเขนจะแบบต้องตายละทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงว่าทำร้ายจิตใจของฉันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือแบ็คกราวด์ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะหลังจากขอเวลาสัก5นาทีหลังจากที่พม่าได้เป็นราชปุ๊บเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอำนาจการบริหารต่างๆเนี่ยมันตกไปอยู่กับคนพม่าในแถบนี้ทั้งหมดโดยที่มีรัฐบาลกลางที่ยั่งยืนชนกลุ่มน้อยก็ไม่พอใจเพราะก่อนหน้านี้เคยทำสนธิสัญญากันไว้นะคะบอกว่าภายใน10ปีหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชชนกลุ่มน้อยที่ไม่อยากจะอยู่กับสหภาพพม่าแล้วสามารถแยกตัวออกไปเป็นเอกราชได้เขาใช้คำว่า secession นะคะแต่หลังจากนั้น10ปีปุ๊บ1948ใช่ไหมคะมา1958เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในการเมืองพม่าอูนุซึ่งสมัยนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถเอาการเมืองพม่าไว้ได้อยู่จึงเป็นเหตุผลให้นายบนเนวินเนี่ยขึ้นมาตั้งรัฐบาลเขาเรียกว่า caretaker government คือรัฐบาลรักษาการนะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ2ปีหลังจากนั้นอูนุชนะการเลือกตั้งขึ้นมาได้อีก2ปีเนวินปฏิวัติ1962นะหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะไม่ต้องบอกว่าสถานการณ์เลวร้ายลงแค่ไหนนะคะเพราะว่าเนวินปกครองพม่าถึงแม้จะใช้ระบอบสังคมนิยมก็จริงแต่เป็นสังคมนิยมแบบพม่าที่เน้นอันนี้ต้องย้ำนะเพราะคือแก่นหลักของเรื่องนี้เน้นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหภาพพม่าซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ก่อนที่จะมีการปฏิรูปในปีเท่าไหร่เนี่ย2012หรือการปล่อยตัวองซานซูจีเนี่ยนะคะหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลที่ชื่อว่า New Light of Myanmar เนี่ยทุกฉบับจะต้องมีเขียนข้างบนว่าหน้าที่ของกองทัพจะต้องทำอะไรบ้างมีอยู่3ประการหลักๆแล้วก็คือทำทุกวิถีทางให้สหภาพไม่แตกสลายจำไว้เลยนะคะว่าคำว่าสหภาพต้องไม่แตกสลายเนี่ยอยู่ใน mentality และ mindset ของทหารพม่าทุกคนมาจนถึงปัจจุบันจะเกิดความวุ่นวายจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่คือปรัชญาการบริหารประเทศของเขาซึ่งยังคงอยู่และจะยังคงอยู่อีกชั่วลูกชั่วหลานอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะคะก็เนวินขึ้นมาปฏิวัติปุ๊บการรวมสหภาพให้เป็นปึกแผ่นเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลคุณจะทำอย่างไรในการรวมสหภาพให้เป็นปึกแผ่นคุณก็ต้องกำจัดคนที่คิดต่างใช่ไหมคะในช่วงเวลาเดียวกันเนี้ยนับตั้งแต่ปี1962ลงมามีเจ้าผู้ปกครองประเภทซอบัวคือเจ้าฟ้าดูวาของกระฉินเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่เจ้าฟ้าไทยใหญ่ถึง2พระองค์นะคะถูกนำไปขังคุกแล้วก็แบบขังลืมแล้วก็ทรมานอะไรอย่างที่เราเคยดูกันในเรื่อง Twilight Over Burma เนาะสิ้นแสงฉานนะอันนั้นก็คือการกำจัดสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะ Hegemonic Rule ของเจ้าฟ้าไทยใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็สร้างสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กองทัพมีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้นำก็คือนายพลเนวินแต่เพียงผู้เดียวอยู่มา26ปีนะอยู่มา26ปีเกิดการประท้วงเกิดขึ้นในปี1988แต่หลังจากการประท้วงเนี่ยถึงแม้ว่าการประท้วงจะสำคัญอย่างไรก็ตามนะคะกองทัพยังมีเป้าหมายอยู่แค่อย่างเดียวคือการรวมพม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวคำถามก็คือว่า
อีกคำว่า nation หรือคำว่า nation state union เนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนหรอทำไมกองทัพพม่าหรือพวกเอลิททั้งหลายเนี่ยจึงต้องการรักษาไว้หนักหนาคำตอบนะคะหาได้ในหนังเรื่องนี้เพราะมันคือผลประโยชน์ที่จับต้องได้มันเป็นเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรนะถ้าใครบอกคุณว่าเขารักชาติยิ่งชีพน่ะคุณอย่าไปเชื่ออะไรเขามากหรอกโดยเฉพาะคนในรัฐบาลหรือระดับเอลีทไอ้สิ่งที่เรียกว่ารักชาติยิ่งชีพไม่ค่อยมีอะค่ะมีแต่รักผลประโยชน์รักเงินรักอะไรก็ตามที่มันแบบจับต้องได้ยิ่งชีพอะนะเช่นเดียวกันผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะที่รัฐบาลพม่ามีกับชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มเนี่ยมีเยอะมากมหาศาลกฉินเนี่ยมีหยกใช่ไหมฮะรัชฉานเนี่ยมีดรักเทรดมีอิลิซิตเทรดอะไรต่างๆมากมายคือมากมายเหลือขนาดนับอธิบายไม่ถูกนะซึ่งการค้าเหล่านี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงเป็น source of income ใหญ่มากของรัฐบาลพม่าไม่อยากจะบอกว่าใครเป็นผู้นำแต่ว่าเป็น source of income ขนาดใหญ่ของกองทัพแล้วก็คนในรัฐบาลพม่าจำนวนมากก็แล้วกันนะคะไม่ต้องไปเอ่ยช่วงเอ่ยชื่ออะไรเขานะคือหลายคนอาจจะยังรู้สึกผูกพันเป็นคุณแม่อะไรกันอยู่แต่ก็สำหรับทุกวันนี้นะนักข่าวต่างชาตินี่ก็เขียนบทความด่ากันวันเว้นวันนะฮะอันนี้เขาหมายถึงใครนะหมายถึงฮิลลารีคลินตันป่ะอาจจะหมายถึงฮิลลารีคลินตันก็ประมาณนั้นนะฮะก็สิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากหนังเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นว่าไอ้ความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่าน่ะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ปรัชญาที่ปรัชญาหรือว่าเป็นเรื่องของชาติเป็นเรื่องของรัฐหรือว่าเรื่องของเผ่าพันธุ์อะไรหรอกมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนมันเป็นเรื่องของการแบ่งเค้กมันเป็นเรื่องของการค้ายาเสพติดมันเป็นเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะซึ่งอันนี้ที่ฉันคิดว่าคุณอดิศรคงจะพูดต่อยอด ได้มากขึ้นอันนี้คือโยนไปให้แล้วนะคะต่อจากตาลนี้นะครับคือจริงๆถ้าเกิดเราดูในหนังนะครับมันจะเห็นมันคือมันที่ช่วงที่เขาเข้าไปจะเป็นช่วงที่มันมีการเรียกอะไรการสู้รบกันระหว่างตัวของกองพลังทหารพม่ากับ KIA นะก็คือไอ้กับคชินอินดิเพนเดนต์อาร์มี่นะครับก็คือกลุ่มกองกำลังของคชินเองทำให้ไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดคือถ้าผมไม่แน่ใจคือถ้าผมจำไม่ผิดไอ้เมืองที่เข้าไปทำมันน่าจะเป็นเขาอ่านภาษาไทยว่าผากั้นนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจภาษาพม่าอ่านว่าอะไรมันเขียนประมาณนั้นนะครับคือมันเป็นเมืองที่เป็นแหล่งแร่หยกที่ใหญ่ที่สุดในพม่านะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่คือจริงหยกมันเป็นสินค้าในปัจจุบันเป็นสินค้าอันดับ2ที่ทำรายได้ให้พม่ามากที่สุดให้ลองจากแก๊สที่เดิมมันหยกเป็นอันดับ1เพราะว่าหยกพม่ามันขายค่อนข้างขายดีกับจีนมากคือจีนจะซื้อหยกพม่าทั้งเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าจริงๆถ้าเอาจริงๆในหยกพม่าส่งออกถึงปีนึงเนี่ยน่าจะหลักที่60กว่าล้านในเหรียญเสียเหรียญสหรัฐนะแต่ว่าพอไปดูไอ้ตัวไอ้จริงๆมันต่ำกว่าครึ่งนึงเขาที่เขาบอกว่าต่ำกว่าครึ่งนึงเพราะว่าไอ้ตัวมันมีการเรียกอะไรคอร์รัปชันกันภายในนั้นพอสมควรนะครับคือคำถามก็คือถ้าต่อจากอาจารย์นริตาคือว่าไอ้คนที่มีผลประโยชน์ต่อเรื่องนี้เนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับมันคือหนึ่งก็คืออย่างที่เรารู้ก็คือนักการเมืองในพม่าตอนปัจจุบันนะครับคนที่เป็นจะเรียกว่าอะไรดีสสเนาะสสหรือว่ารัฐมนตรีหลายคนเองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการขายหยกค่อนข้างชัดเจนนะครับรวมถึงคนที่เป็นผู้บริษัทขนาดใหญ่อันมีชื่อในพม่าไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหลายแหละที่คนรู้จักนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายหยกโดยตรงฉะนั้นเนี่ยไม่นับทางทหารนะครับผู้นำทหารซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่านะครับมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในบริษัทหยกอย่างเช่นภรรยาของผู้นำทหารในอดีตนะปัจจุบันก็ยังเป็นนะยังเป็นเพียงเป็นแต่ไม่ออกชื่อนะครับซึ่งก็เป็นคนแถวรัชฉานนะครับคือภรรยาเขาเป็นคนแถวรัชฉานภรรยาเขาเป็นคนบาโอนะครับ
ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าไปลงทุนคือเป็นประธานบริษัทที่เข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพม่าเองก็มีการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนที่มาดูเรื่องนี้ในพม่าเลยในเรื่องหยกโดยตรงนะฮะท่านพอมันมีไอ้ความขัดแย้งอะไรนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เนี่ยชาวบ้านชาวช่องควรจะทำได้เนาะคืออาศัยจังหวะช่วงที่มันทะเลาะกันคือที่มันทะเลาะกันเนี่ยมันทำให้คนสองคนเข้าไปทำอะไรไม่ได้ก็คือบริษัทพม่าบริษัทจีนนะฮะคืออย่างที่จริงๆวันที่ผมไม่แน่คนจะรู้กันหรือเปล่าคือไอ้ KIA ส่วนใหญ่เนี่ยอิงกับทางจีนพอสมควรนะครับคือหลายครั้งที่มีการประชุมผู้นำชนกลุ่มน้อยทั้งหลายแหล่เนี่ยเวลา KIA เป็นผู้นำปุ๊บเนี่ยจะมีตัวแทนจากจีนเข้ามาเป็นผู้สังเกตการเข้ามาเป็นประธานหรือเป็นสักอย่างอะไรเงี้ยคือความใกล้ชิดกันมีมากพอสมควรฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นในตัวบทบาทของจีนตรงนี้พ่อค้าจีนในกลุ่มในเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนมากครับฉะนั้นพอมันมีภาวะไอ้การที่มีการลบคือจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคชินเออ KA เคยมีการเจรจาหยุดยิงกับพม่าไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะผมเข้าใจว่าในหนังเขาพยายามจะเล่าประสบการณ์เหมือนกันมันเคยมีการเจรจาหยุดยิงครั้งหนึ่งแล้วก็มีการแบ่งครึ่งนะครับคือไอ้ตรงในหนังคือถ้าผมจำไม่ผิดคือถ้าท่านเป็นผ่ากลางที่ผมเข้าใจนะครับคือเขาจะแบ่งครึ่งเลยครึ่งนึงเนี่ยให้พม่าดูอีกครึ่งหนึ่งให้ KIA ดูซึ่งคนที่มาคอนแทคเคก็คือกลุ่มบริษัทจีนกลุ่มทุนจีนส่วนพม่าคือก็แบ่งครึ่งระหว่างทหารกับบริษัทขนาดใหญ่นะครับก็แบ่งกันไปนะครับโอเคแน่นอนบริษัทขนาดใหญ่ที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆก็คือกลุ่มคนที่ถูกตั้งไว้ที่จะเป็นผู้ค้ายาติดในนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีภาวะความขัดแย้งกันแล้วก็ทำให้พอมันมีช่วงที่มีความมีการสู้รบกันเนี่ยมันก็บริษัทจีนต้องถอยเพราะว่าทำต่อไปถูกไล่ยิงแล้วก็ทางพม่าก็ต้องถอยออกฉะนั้นก็เป็นภาวะจังหวะที่ชาวบ้านเจอช่องข้างหลังอะไรจะเข้าไปหาประโยชน์คือเข้าไปหาประโยชน์เล็กๆน้อยๆเนาะคือเวลาเราดูในหนังเนี่ยมันเห็นทหารพม่ามาไล่ครับสิ่งที่ผมคิดก็คือเหมือนกระโจนมาไล่โจรเนี่ยคือขโมยมาไล่ขโมยครับเอาตรงๆคือพม่ามันก็มาขโมยของเราเนาะอันนี้พูดกันตามตรงก็คือจริงๆสิ่งที่ผมคิดว่าประโยชน์ของคนทักษิณที่อยู่ในแถบนี้ที่จะได้จากเรื่องจากได้จากการทำหยกเนี่ยมันแทบไม่มีเลยฮะเพราะว่าทั้งทุกอย่างเนี่ยที่คือแม้ว่าหยกจะเป็นถึงรายได้ลำหนึ่งลำสองของพม่าจริงแต่ว่าปรากฏว่าคนท้องถิ่นแทบจะไม่ได้เลยจากงานนี้เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันถูกเรียกอะไรหาประโยชน์จากกลุ่มทุนทั้งสองกลุ่มใหญ่ทั้งสองกลุ่มนะครับสิ่งที่คนกฐินจะได้ก็คือภูเขาทั้งลูกที่มันหายไปกลายเป็นทะเลสาบที่เห็นนะที่เห็นในหนังนะฮะคือภูเขาอันนั้นมันภูเขาทั้งลูกเลยครับคือที่อาจารย์บอกคือมันคือเทือกเขาเลยฮะแล้วมันถูกถล่มมันยังไงเลยฮะแล้วก็ไอ้น้ำที่มันไปฉีดเราจะเห็นมีฉากหนึ่งที่มันจะมีการฉีดน้ำลงมาครับไอ้น้ำที่ฉีดเนี่ยมันคือฉีดแหล่งฉีดแร่ฉีดสารทั้งหลายแหล่ลงแม่น้ำเนี่ยไอ้แม่น้ำที่น้ำที่เคยใช้อ่ะคือชาวบ้านหลายคนบอกว่าน้ำเมื่อก่อนน้ำแม่น้ำมันใสมากพอมันมีการลงทุนเข้าไปหนักมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้น้ำที่เคยใสเนี่ยมันใช้ไม่ได้คือมันแบบเต็มไปด้วยไอ้ตัวสารพิษหรือว่าไอ้แร่ที่ตกค้างอยู่พอสมควรไม่มีปัญหาค่อนข้างมากนะอันนี้ไม่นับกรณีที่เป็นพอได้สัมปทานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่บริษัทส่วนใหญ่ทำก็คือไล่คนออกคือจะให้ชาวบ้านออกจากที่อยู่ทุกคนแล้วก็เพื่อให้เข้าไปทำได้ฉะนั้นสิ่งที่ชาวบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยนะครับพอจนถึงช่วงหลังจากเลือกตั้งเนี่ยมันเหมือนมีความหวังเล็กๆเนาะกับเรื่องนี้ก็คือชาวบ้านก็หวังว่าเอ็นเอดีจะมาทำอะไรสักอย่างให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นเช่นจะแบบมานั่งจัดสรรในตัวเรื่องของไอ้สัมปทานกันใหม่มามีข้อกฎหมายกำหนดเรื่องของคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอะไรกันใหม่แต่ว่าอย่างที่รู้กันนะครับคือท้ายสุดมันก็กลายเป็นแค่ความหวังที่เนี่ยลงแง้งระดับหนึ่งในขั้นชินนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับข่าวผมก็เข้าใจว่าข่าวไม่นานเนี่ยคือมันมีฉากที่เจ้าป้าสุจีผมเนี่ยออกงานแล้วก็แกดันไปใส่ไอ้ตัวสร้อยคอหยกผมจำไม่ผิดเนาะใหญ่มากนะครับคือมันเอาเป็นหยกจริงๆผมก็มีหยกนะขอโทษคือหยกผมหยกมากจริงพอดีเพื่อนให้มาคือเอาหยกลักษณะเนี้ยครับร้อยเป็นสร้อยใหญ่ๆลงมาแล้วก็ออกงานมีคนคอมเมนต์เต็มหมดว่าดูแล้วน่าอายเพราะว่ามันเหมือนกับ
เป็นหยกที่มาถึงสีเลือดนะทำให้ตัว NLD ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรในเรื่องนี้แล้วทำให้ไอการเปลี่ยนแปลงในเชิงของว่าจะไม่เกิดอะไรดีขึ้นในคชิกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความหวังรีบดีอยู่พอสมควรนะอันนี้เป็นเรื่องของตัวเรียกว่าอะไรล่ะหยกกับการเมืองในพม่าที่เกิดขึ้นนะคือจริงๆนอกจากไอตัวหยกนอกจากไอพวกนี้แล้วมีอย่างอื่นที่ใครในรูปชัดเจนมากโอเคผมขอให้ดูรูปเจ้าป้าผมที่แบบเดี๋ยวไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปเดี๋ยวให้ดูคือเดี๋ยวดูชุดแกนอลังการงั้นคือไอตัวชุดนี้เท่าไหร่ใหญ่ไหมรูปนี้เลยครับรูปนี้คือรูปที่ถูกผู้คนคือก็แบ่งเป็นสองกลุ่มเนาะบางกลุ่มเขาก็เห็นใจคือมีกลุ่มที่รักแกจริงๆก็บอกว่ามันคงเป็นคนให้มาแล้วก็แบบแกก็ใส่แฮนด์แบกกับชุดแกไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่รู้สึกอายเลยที่แบบอะไรใส่หยกที่มันเกิดจากเลือดของคนเลือดของความขัดแย้งชนกลุ่มน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้หลายคนมองคือผมเข้าใจว่าไม่ใช่ไทยคือที่สำคัญมันคือชุดนี้คือชุดออกงานวันที่มีจบการประชุมไอ้บางหลวงใช่ใช่นะครับทำให้ถูกวิจารณ์หนักมากว่าเฮ้ยยูกำลังคุยเรื่องสันติภาพแต่ว่ายูไม่ตระหนักเรื่องนี้เลยเหรอในขจิตที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเป็นประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับประโยชน์ในพม่านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจำครับถ้าจำคำพูดตอนท้ายๆของตัวพี่ชายของพุ่มกลับได้คือบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะไอสิ่งที่เขาต้องการจากไอแถวนี้มันไม่มีอะไรมากมันมี3อย่างก็คือยาเสพติดเนาะอะไรวะผมจะไม่ผิดแล้วก็โสเภณีอะไรประมาณนั้นนะคือโดยภาวะของไอเมืองที่มันเป็นพื้นศูนย์กลางความขัดแย้งศูนย์กลางการสู้รบเนี่ยมันทำให้กฎหมายเนี่ยมันดูไม่มีประโยชน์คือมันขึ้นอยู่กับว่ายูจะเจอใครนะครับจริงๆตอนแรกเขาก็บอกเนาะคือถ้าจะมาทำไม่ทำเหมือนหยกช่วงเนี้ยหนึ่งตอนฝึกอยากให้พม่าเห็นตอนเจอหยกแล้วจะให้คชินเห็นนะครับมันเป็นเพราะว่าอย่างนี้ทำให้ตัวยาเสพติดตัวอะไรเนี่ยมันโผล่เข้ามาเต็มไปหมดฮะแล้วก็ประกอบกับไปตัวภาวะของคนทำเหมืองที่มันเรียกอะไรนะมันหาความหวังไม่เจอกับตัวเองแล้วก็หลงตัวถึงไอ้ความการทำงานหนักแบบนี้ทำให้คนต้องใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเมืองนี้มันก็เลยกลายเป็นเมืองที่มีจะเรียกอะไรดีมีภาวะที่กึ่งไร้เนี่ยไร้กฎหมายปกครองและการควบคุมอะไรค่อนข้างมากเหมือนกันนะอันนี้ในส่วนพาที่เป็นเรื่องของหยกกับการเมืองในพม่านะครับถามต่อแล้วแรงงานที่เข้าไปในเมืองหยกเนี่ยไม่ใช่คนขชิตเป็นแรงงานเหมือนเท่าที่ผมดูในหนังอ่ะไม่มีความรู้นะดูเหมือนกับจะมาจากทั่วทุกทิศเลยคือปกติแล้วแรงงานที่อยู่ในเหมืองหยกอย่างเงี้ยเป็นแรงงานเป็นคนกลุ่มไหนคือมันผมเข้าใจมี2ส่วนคือส่วนที่ตัวบริษัทไปหามาก็คือส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนในท้องที่มากนักเพราะว่าจริงๆคนท้องที่ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่แล้วนะครับก็คือที่เขาบอกครับทางเลือกของคนในท้องถิ่นมันมี2ทางก็คือเรียนจบมัธยมมาไม่ไปฝึกจบก็ไปเข้ามาเมืองไทยนะครับแล้วก็ไอตัวภาวะไอการสู้รบที่เกิดขึ้นแบบนี้คือคนจะไม่อยู่บ้านฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าในหนังเนี่ยแรงงานที่มาพร้อมกับพี่ชายเขาได้มาจากมันเดเลเป็นหลักเลยใช่ไหมก็คือส่วนใหญ่เป็นมันเดเลเป็นหลักแล้วก็หลายคนก็มาจากราชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เป็นชาวบ้านที่จะเข้าไปขุดหาไอ้ตัวหยกตัวอะไรอยู่พอสมควรครับแล้วอย่างนี้แสดงว่าไอ้การโยกย้ายแรงงานในพม่าเนี่ยมันตอนสภาพตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพอจะบอกว่ามันเหมือนถ้าในกรุงเทพเราก็จะรู้สึกว่าคนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมืองในเมืองใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าอย่างเห็นการที่แรงงานพม่าจากที่อื่นเข้าไปขุดหยกในภูเขาอย่างเงี้ยมันมีแรงงานส่วนนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วมันรวมถึงที่มาเมืองไทยสถานการณ์รวมๆของการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานทั้งในและนอกประเทศตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคือถ้าให้ผมประเมินนะครับก็คือผมประเมินว่าแรงงานที่เข้าไปขุดหยกเนี่ยน่าจะไม่เยอะเท่ามาเมืองไทยเพราะว่าหนึ่งก็คือไอ้คนที่จะมีทักษะในการขุดอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างน้อย
แล้วก็คือพอมันผลแล้วมันไม่รู้ว่าจะอะไรคือหยกอะไรที่ไม่ใช่หยกคือเดี๋ยวที่เห็นน่ะมันเป็นก้อนหินครับคือเป็นก้อนหินนะครับแล้วก็มันไม่รู้มันก็ความเสี่ยงมันก็สูงดังนั้นผมคิดว่าทางเลือกของคนที่จะไปขุดหยกในคนที่แบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างต่ำแต่ว่าไอ้กลุ่มที่เคยทำมาบ้างแล้วพอมีความหวังกับมันอะไรเงี้ยก็จะมีพอสมควรซึ่งผมประเมินว่าคนที่เข้าไปขุดเนี่ยน่าจะน้อยกว่าคนที่เข้ามาบางไทยแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็ไม่มีแค่นี้นะคือตัวไอ้แหล่งทรัพยากรมันกระจายนะครับเช่นถ้าเป็นหยกไปอยู่แถวเนี่ยแถวตั้งแต่พิจิตรมาเนาะจนถึงฝั่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมองกวกลงไปก็จะเป็นพวกทับทิมอัญมณีทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆกันก็จะมีเรื่องของการที่อยากเข้าไปแสวงหาประโยชน์จากเรื่องรูปแบบต่างมีคำถามไหมครับเผื่อไว้ก่อนเผื่อจะยาวใครมีคำถามอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเชิญครับมันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสารคดีนี้ไหมคือเคยไปพม่าแล้วเขาพาไปดูมันเป็นแบงก์เอกชนที่ใหญ่มากมาแล้วเขาก็เหมือนจะให้ดูเรื่องที่ประมูลอยู่เหมือนไอ้แบงก์เนี่ยมันจะไปประมูลหยกปีแล้วไอ้รูปที่เขามาให้ดูมันเป็นหยกที่ก้อนแบบเท่ารถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็เราอยากรู้อันนั้นมันคือกระบวนการของบริษัทที่ได้สัมปทานใช่ไหมแล้วเงินมันก็คือเข้ารัฐบาลวนเวียนยังไงมันเหมือนว่าไอ้ธนาคารเนี้ยมันก็คงรวยมากอ่ะมันจะอวดแล้วมันแบบมันซื้อหยกปีเลยปีละก้อนอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าคือเคบีชัยใช่ไหมครับใช่ใช่คือเคบีชัยเข้าใจว่าคนเจ้าของก็คือคนพม่าที่ได้ภรรยาเป็นคนไทยใหญ่ผมจะไม่ผิดนะครับคือเขามีคอนเนคชั่นค่อนข้างดีกับตัวตันช่วยด้วยแล้วก็ตัวมองเอด้วยนะครับก็ทำให้คือเคปิชั่นมันก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะฉะนั้นในตัวที่เราเห็นแบบคือจริงๆมันปีหนึ่งเขาจะเปิดประมูลผมจะว่า2ครั้งต่อปีนะแล้วมันจะใหญ่มากคือฉะนั้นเนี่ยไอ้ถ้าเราดูศักยภาพของคนงานที่ไปขุดนะครับอีกแค่นั้นเนี่ยผมคิดว่ามันทำไม่ได้เด็ดขาดมันไม่มีทางใช่หยกอันเท่ามันมีคนโชคดีนะครับเมื่อประมาณพอใจปีไม่ปลายปีที่แล้วก็ต้นปีเนี่ยมันมีชาวบ้านที่เขาไปขุดแบบเนี้ยแล้วไปเจอหยกก้อนใหญ่ก็คือมันรูปมันใหญ่ประมาณไหนวะใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่กว่านี้นิดหน่อยแล้วก็คือมันพอใส่รถเอ้นั่นได้รถเอ้รถกระบะได้ครับก็ปรากฏว่าพอมันได้มาปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็แห่มาเต็มไปหมดครับจนทำให้ตัวเจ้าของบริษัทเจ้าของไอ้สมรทานเนี่ยต้องไปขอซื้อคืนด้วยราคาล้านจัดนะครับมันก็เท่าไหร่3-4 แสนบาทประมาณนั้นนะครับก็ไปขอซื้อคืนคือชาวบ้านชาวช่องจะได้แค่นั้นนะครับมันจะได้แค่ประมาณเนี่ยแต่ว่าเท่าที่เห็นกันเยอะๆคือใหญ่คือมันใหญ่จริงๆนะมันใหญ่มากเนาะมันผมจำไม่ผิดมันใหญ่ใหญ่ประมาณนั้นเลยอะประมาณเนี่ยครับมันใหญ่มากแล้วก็ปัญหาของมันก็คือว่าราคาประมาณไอ้ถ้าใหญ่ประมาณนั้นมันควรได้ราคาที่ค่อนข้างสูงนะแต่สิ่งที่เขาประเมินก็คือว่าไอ้ตัวราคาที่ประเมินคือมันจะมีผู้ทำเรียกอะไรบริษัทที่ทำตัวผู้เชี่ยวชาญนะครับไปประเมินว่าหยกก้อนนี้เนี่ยมันจะมีราคาประมาณเท่าไหร่เขาพบกันว่าตัวไอ้หน่วยงานของรัฐแล้วก็ตัวบริษัทที่ทำที่ประเมินเนี่ยประเมินราคาหยกเนี่ยต่ำความเป็นจริงครึ่งหนึ่งเพื่อจะส่งไปขายต่อแล้วก็ไปดีลกับตัวบริษัทที่ไปรับซื้อต่อว่าราคาจริงจริงมันอีกราคาหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นขอส่วนที่ขอดีลกันมันทำให้ตัวไอ้ธุรกิจหยกเนี่ยมันธุรกิจที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการเมืองเกี่ยวข้องกับการกับพวกบริษัทพวกนี้พอสมควรนะครับใช่ใช่ใช่ประเด็นที่สองอะผมเพียบเลยครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของตัวแรงงานในหยกในเมืองนะครับคือนอกจากปัญหาเรื่องของไอ้ตัวยาเสพติดเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของไข้มาลาเรียไข้อะไรที่มันเจอบ่อยๆเนี่ยอันหนึ่งที่ในสารสนังเนี่ยมีฉากหนึ่งที่เห็นชัดก็คือฉากไอ้ตรงเหมืองถล่มเนาะไอ้ตัวภูเขาถล่มลงมาครับ
ความน่าสนใจมันก็คือว่าในช่วงตั้งแต่ประมาณปีกลางปี58จนถึงกลางปี59เนี่ยเป็นช่วงที่มีเหมืองถล่มในช่วงประมาณ1ปีเนี่ย10ครั้งมีคนตายประมาณ100กว่าคนนะครับที่ในที่ที่คือประเด็นก็คือคนก็เลยสงสัยว่าทำไมช่วงนั้นเหมืองถล่มบ่อยจังนะครับเขาก็พบว่าจริงๆที่เหมืองถล่มบ่อยเพราะว่ามันมีการเร่งขุดเหมืองอย่างหนักมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่รอยต่อระหว่างรัฐบาลทหารกับรัฐบาลทหารไม่ใช่ก็คือรัฐบาลชุดเดิมนะครับกับรัฐบาลใหม่กับรัฐบาลกับNLDฉะนั้นเนี่ยบริษัทจีนหลายบริษัทเริ่มไม่มั่นใจว่าถ้าNLDเข้ามาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันก็เร่งขุดค่อนข้างหนักแล้วมันเป็นจังหวะที่พอมันเร่งขุดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวหินที่เป็นก้อนเล็กๆเข้ามาเยอะพอสมควรมันก็มีคนจำนวนคนกลุ่มอย่างที่เราเห็นหนักนะคือเข้าไปหาเศษหยกอะครับแล้วก็พอไอ้ตัวคว้าการที่เร่งผลิตปุ๊บเนี่ยมันทำให้โครงสร้างของตัวไอ้พื้นดินเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงทำให้มันมีการเกิดถล่มบ่อยนะครับแล้วก็มีคนตายบ่อยแล้วคนตายส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านที่เข้าไปหาแล้วก็ตัวคนงานที่เข้าไปหานะครับแล้วก็จะเห็นภาพไอ้ตัวแบบนี้อยู่ไม่มากพอสมควรไม่นับเรื่องของกรณีแรงงานเด็กเนาะอันนี้ในหนังเพิ่งแตะไปหน่อยนึงก็คือส่วนใหญ่แรงงานคือผมก็จะว่ากฎหมายพม่าเนี่ยแรงงานที่เข้าไปทำงานในเหมืองได้เนี่ยต้องอายุไม่ต่ำกว่า18เหมือนไทยคือไทยไม่ต่ำกว่า18แต่ว่าอย่างที่เขาบอกส่วนใหญ่ก็คือถ้าจบมัธยมมาไม่มีทางไปเข้าเหมืองหมดอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เราต้องเจอค่อนข้างมากในเรื่องของไอ้เหมืองหยกพม่านะครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากแลกเปลี่ยนบ้างไหมครับสามารถยกมือได้นะครับถ้าไม่มีผมก็ถามต่อถามจารลิตาว่าครับแล้วสถานการณ์การสู้รบของพม่ากับชนกลุ่มน้อยในปัจจุบันเนี่ยครับหลังจาก NLD มีอำนาจมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างช่วงแรกๆชนกลุ่มน้อยก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะคะกับการเข้ามาของ NLD แต่ว่าลองไปดูตาม Facebook ของกองกำลังชนกลุ่มน้อยอะไรต่างๆหรือว่าเพจของชนกลุ่มน้อยเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นปัจจุบันนี้นะเราจะไม่เห็นความหวังแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเกลียดชังแล้วด้วยซ้ำไปคือช่วงแรกเนี่ยมันก็ยังนิ่งๆอยู่แต่ว่าหลังจากที่ผ่านไปปีหลังจากที่ผ่านไปไม่กี่เดือนนะคะก็มีการสู้รบใหม่เรายังเห็นทหารพม่าเนี่ยเข้าไป อะไรล่ะเข้าไปพูดง่ายคือปล้นน่ะที่พี่อดิศรพูดมาคือถูกต้องเลยคือสถานะคือเป็นโจรประมาณนึงอ่ะแล้วก็เข้าไปปล้นหมู่บ้านของไทยใหญ่ไปปล้นหมู่บ้านของเจ้าชินหรืออะไรต่างๆอันเนี้ยนะคะคือเราจะสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่มีวันเชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าทหารพม่าก็บอกว่าไม่เคยทำไม่เคยทำมาก่อนแต่ทุกวันนี้มันมีโซเชียลมีเดียไงคะแล้วรูปความรุนแรงซึ่งแบบเป็นภาพความรุนแรงจริงอ่ะคือมันถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้โซเชียลมีเดียในพม่ามันเติบโตได้เยอะมากก็คือคนพม่าแล้วก็คือคนพม่าแล้วก็เอทนิคกรุ๊ปทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการให้เรื่องราวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกมาสู่นอกประเทศของเขาให้มากที่สุดนะคือทุกวันนี้ก็พูดง่ายๆนะคะสงครามกลางเมืองก็ยังมีอยู่ต่อไปแต่มันอาจจะไม่ใช่สงครามกลางเมืองที่มีการสู้รบกันอย่างเข้มข้นเหมือนในสมัยสล็อกหรือ SPDC หรือในสมัยของ BSTP ภายใต้ในพลเนวินนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนยังมีการปะทะกันประปรายแล้วก็จะมีอิชชูใหม่ๆที่เราทุกคนก็คงจะทราบกันดีว่าพม่าก็จะมีการคือมีการปะทะกันระหว่างกองทัพเองแล้วก็คนโรฮิงญาเองซึ่งคนพม่าเขาจะไม่เรียกพยายามจะไม่เรียกว่าโรฮิงญานะคะเขาจะเรียกว่าเบงกาลีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นความรุนแรงอีกระลอกใหม่ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกว่าซีวิลวอร์หรือว่าสงครามกลางเมืองได้หรือเปล่าแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะคะการเข้ามามีบทบาทขององซานซูจีเนี่ยมันคือแสงสว่างเล็กๆในช่วงแรกแต่ในเวลาต่อมาเมื่อกองทัพกับ NLD จับสันผลประโยชน์อะไรต่างหรือมีการแบ่งเค้กได้อย่างลงตัวแล้วรวมทั้งกับชนกลุ่มน้อยด้วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะทุกวันนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นเนาะว่าการเมืองพม่าโดยเฉพาะการเมืองแบบ ethnic politics อะไรทั้งหลายมันย่ำอยู่กับที่อะค่ะแล้วที่แย่ไปกว่านั้นแย่มากๆก็คือก่อนหน้านี้
ทั้งชนกลุ่มน้อยแล้วคนพม่าที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่อยากจะเห็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเฮ้ยอย่างน้อยมีตัวเลือกอื่นเนาะยังมีแบบ NLD ยังมีแบบอะไรอ่ะฝั่งประชาธิปไตยที่คอยต่อสู้เพื่อเราอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาตอนนี้คือฝั่งประชาธิปไตยก็กลายเป็นแบบนี้แล้วอะคือเจ้าป้านี่ไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะคะคือออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยคือออกมาให้สัมภาษณ์กับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนักข่าวไปเขียนข่าวว่าเนี่ยเจ้าป้าพูดอย่างนี้กับนักข่าวซึ่งทุกคนจะตื่นเต้นมากไม่เหมือนนายกของหลายๆชาตินะคะที่ออกมาให้สัมภาษณ์พูดกับนักข่าววันละสามเวลาหลังอาหารแล้วก็งอนนักข่าวเนี้ยตลอดเวลาเวลานักข่าวไม่รักอะไรเงี้ยคืออันนี้หมายถึงประเทศซิมบับเวค่ะอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะก็เดี๋ยวนั้นก็ส่วนตัวก็มองแหละว่าความขัดแย้งมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าออกไปอ่ะแล้วมันจะทำให้คนที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นก็คือคนข้างล่างที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะค่ะข่าวหนึ่งในพม่านะคะก็คือว่าปัจจุบันมีความพยายามจะตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาอาจจะไม่ถึงกับแข่งกับ NLD อ่ะแต่เป็นทางเลือก NLD แล้วนะคะมีข่าวว่าเขาเรียกว่าคนรุ่น88 888 generation เนี่ยจะตั้งพรรคใหม่คืออดีตนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ต่อสู้ในปี1988ที่ไปประท้วงต่อต้านรัฐบาลของเนวินนะคะเขากำลังจะตั้งพรรคใหม่เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับสังคมพม่าอะไรเงี้ยก็ลองประเมินผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานการณ์เนี้ยมันก็ชี้ให้เห็นนะว่าความนิยมในตัว NLD แล้วก็ตัวเจ้าป้าของเราของตัวเองเนี่ยมันตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดยิ่งในกรณีหยกอะไรเนี่ยหรือยิ่งบางทีแกก็บอกจริงเลยนะคะส่วนหนึ่งที่แกไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยเพราะว่าแกเป็นคนค่อนข้างจะปากพร้อยอยู่เหมือนกันนะเอาซาซูจีนะคะอย่าไปพูดถึงซิมบับเวหรืออะไรอย่างอื่นก็เลยทำให้นโยบายขององซาซูจีเนี่ยคือไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะถ้าไม่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสโปกส์แมนของ NLB สโปกส์แมนของรัฐบาลก็จะเป็นการพูดคุยกับชาวบ้านธรรมดาซึ่งไม่ได้มีสาระอะไรมากมายน่าเป็นห่วงค่ะวอริซัมนี่ถามคุณรีสอร์ทบ้างนะครับก็อันนี้จะนอกเหนือจากหนังแล้วเนาะอยากให้พูดถึงแรงงานสถานการณ์แรงงานพม่าที่ในเมืองไทยตอนนี้ครับโดยเฉพาะหลังจากกฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่เนาะไหนๆก็เราก็พูดแล้วเราก็เลยขนาดเล็กขนาดใกล้ไปอยู่แล้วผมเชื่อมกับหนังก่อนก็ได้ครับคือถ้าเกิดมันมี2ช้อยให้เลือกระหว่างไปทำเหมือนกับมาทำงานในเมืองไทยเนี่ย2ช้อยมีความต่างกันไหมมันมีทั้งความเหมือนและความต่างนะครับคือความเหมือนก็คือมันอยู่ความฝันอะไรบางอย่างที่สักวันมันจะเป็นจริงหรือจะไม่เป็นจริงก็ได้นะฉะนั้นพี่แต่ว่าไอ้ความเสี่ยงของการทำเหมือนก็คือมันอันตรายมันไม่รู้ว่ามันจะรวยเมื่อไหร่หรือมีความหรือว่าจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อไหร่แต่ว่าการทำงานในเมืองไทยเนี่ยมันยังมีเงินเก็บเงินอะไรได้จุดพอสมควรถ้าไม่เจอตำรวจไทยรีดไถอะไรเงี้ยที่จริงก็ไม่ต่างกันมากเนาะไม่ต่างกันมากคือไปทำเหมือนเครื่องทหารเข้ามาไล่อยู่เมืองไทยก็โดนตำรวจไทยไล่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่าโอเคมันจะมีสามารถจะเก็บหอบรอมได้อะไรได้บ้างระดับหนึ่งอะไรเงี้ยคือตอนที่ทำคือผมทำไอทีสิทธิ์เรื่องแรงงานจากรัชานะครับคือเป็นอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มปโอนะครับในกรุงเทพนะครับก็ผมเจอลักษณะคล้ายๆกันก็คือครอบครัวของคนกลุ่มแพทย์พันธุ์ในพม่าเนี่ยมันเหมือนจะมียุทธศาสตร์ในการเรียกยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในการดำรงชีวิตของครอบครัวโดยทำสองแบบนะครับก็คือคนส่วนหนึ่งเนี่ยจะยอมอยู่ในพม่าแล้วพยายามไปหาความหวังใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไปยอมไปเป็นข้าราชการที่เงินเดือนน้อยนิดแต่ว่ายังพอมีความหวังอยู่บ้างอะไรเงี้ยหรือว่ามาทำเหมืองทำอะไรแบบนี้ครับการกลุ่มหนึ่งก็คือแต่ตัดสินใจเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับซึ่งไอ้สองส่วนเนี่ยมันจะระดับหนึ่งจะเกื้อกูลกันพอสมควรถ้าวันไหนก็ตามแต่ที่ดูไม่มีความหวังใดๆกับเหมืองแล้วนะครับไอ้เงินที่ส่งมาจากเมืองไทยก็จะเป็นทางเลือกทางออกหนึ่งของครอบครัวอยู่พอสมควรฉะนั้นก็มันก็กลายเป็นยุทธศาสตร์ฉะนั้นผมก็ประเมินว่าครอบครัวเนี่ยคุยคงที่คล้ายๆกัน
คือพี่ชายที่เป็นคนเสาหลักของบ้านอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจจะเสี่ยงแบบนี้คือการเสี่ยงแบบนี้ข้อดีมันก็คือถ้าเกิดเจอไอ้หยกก้อนใหญ่ๆประมาณนี้สักก้อนนึงนะมันก็อภิมหาเศรษฐีนะหรือว่าครึ่งต้องแค่เศษหนึ่งส่วนแปดของตัวนี้เนาะไม่ต้องถึงขั้นขนาดนั้นเนี่ยมันก็เศรษฐีนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเจอมันต่ำมากนะโอ้ยฮะมันก็ต่ำมากก็ส่วนนี้คนที่เป็นรองลงมาเป็นพี่สาวเป็นอะไรน้องสาวน้องชายอะไรเงี้ยบางส่วนก็ตัดสินใจเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่หัวใจผมก็ห่วงเพราะว่าหลายๆคนนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนผมหลายๆคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าเรียกใช้นะครับจริงๆการเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในพม่าเวลาเรียกเขาว่าเป็นนี่จางลิตาบอกเรียกเขาเป็นพม่าปุ๊บเนี่ยมีปัญหาพอสมควรคือที่ผมเคยเจอครั้งหนึ่งก็ที่ผมเจอหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งหนึ่งที่ผมจำได้เลยก็คือเนื่องจากผมเป็นคนแม่งสอนนะครับพอเป็นคนแม่งสอนปุ๊บพูดเข้าใจภาษาไทยใหญ่เนาะแล้วก็เจอเพื่อนที่เป็นไทยใหญ่ซึ่งโอเคเขาก็มีความเป็นท่านิยมไทยใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแล้วผมไม่พูดไทยใหญ่กับเขาเนี่ยเขาโกรธผมมากเลยคือเขาแบบเขาโกรธมากเขาบอกว่าทำไมเป็นคนไทยไม่พูดไทยอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าก็ผมอายไม่ใช่ผมอายนี่คือผมไม่ใช่ไทยขนาดนั้นคือผมเป็นลูกเสี้ยวอะครับคือจริงๆไอ้บ้านผมส่วนหนึ่งมันเป็นคนภาคกลางแล้วก็ไปโตในแง่สอนนะมันก็จะพูดเข้าใจภาษาไทยใหญ่แต่ว่าไม่สามารถจะพูดไทยได้อะไรอย่างเงี้ยมีสถานการณ์แรงงานหลังจากมีไอ้ตัวพรกใหม่ออกมาเนี่ยมันก็จะอย่างที่หลายคนเห็นนะครับคือมันเกิดภาวะเรียกว่าอะไรข่าวลือบางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นคนก็บอกว่าต่อไปนี้แรงงานพม่าจะปรับแพงขึ้นถ้าไม่มีบัตรจะปรับแพงขึ้นอะไรมากขึ้นฮะอันนี้อันแรกคือเป็นข่าวลือเรื่องนี้ทำให้หลายคนตัดสินใจกลับไปเพื่อจะไปตั้งต้นหรือไปทำอะไรก็ตามแต่นะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกไปที่สองก็คือมันเกิดจากการที่ตัวนายจ้างเริ่มเห็นว่าค่าปรับมันแพงขึ้นจริงๆคือค่าปรับมันจะเดิมมันหนึ่งห้าหมื่นถึงหกถึง600,000 บาทประมาณนั้นครับแต่ว่าพออันใหม่ปุ๊บเป็น400,000-800,000คือพอเป็น400,000-800,000ปุ๊บเนี่ยต่ำสุดเป็น400,000แล้วครับทำให้นายจ้างหลายคนเนี่ยตัดสินใจเลิกจ้างคือไม่ใช่เลิกจ้างคือส่งกลับส่งแรงงานกลับบ้านไปนะครับแล้วก็แรงงานหลายคนก็ตัดสินใจกลับด้วยตัวเองเพราะว่ามันก็เจอภาวะโจรจับโจรนะครับก็คือพอตำรวจเห็นว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาปุ๊บก็พยายามเข้าไปในพื้นที่ก็หลายพื้นที่ไปเข้าไปเรียกอะไรหาประโยชน์จากกฎหมายใหม่ในการจับนายจ้างหรือเข้าไปเนี้ยทำให้คนงานค่อนข้างกลัวแล้วก็ตัดสินใจกลับนะครับประเด็นมันก็คือพอมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวรัฐบาลไทยนะโดยลุงตู่เขาก็มีไอเดียไอเดียใหม่ว่าเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรช่วงนี้ฉันปล่อยให้เธอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะให้มาทำให้ถูกต้องซะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ประเทศพม่าเข้าไปพิสูจน์สัญชาติคนงานพม่าในประเทศไทยก็คือไปทำเอกสารให้เรียบร้อยแต่ประเด็นมันก็คือว่ามันมีคนงานหลายคนที่อาจจะไม่พิสูจน์ไม่ผ่านเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะอย่างนึกออกมาให้อย่างที่เราเห็นรูปนี้เห็นไหมมีหลายคนที่ในหนังเรื่องนี้มีหลายคนที่ผมก็จะว่าอาจจะไม่ภาษาพม่าได้ซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยหรือกลุ่มที่ชัดเจนที่สุดก็คือกลุ่มโรฮิงญานะครับเพราะพม่าไม่มีโรฮิงญานะไอ้ที่เรียกว่าโรฮิงญาคือเบงกาลีใช่ไหมแล้วเข้ามาทีหลังเข้ามาแบบนั้นประมาณนั้นนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาก็คือไอ้ตัวการเมืองเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยมันก็ยังมีผลอยู่พอสมควรต่อเรื่องของการจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเพราะยิ่งหลังจากไอ้เรื่องของตัวไอ้นี่เกิดขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มมันก็คือคนส่วนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ก็ทำงานในประเทศไทยอย่างมีความหวังแต่ว่ามีความเสี่ยงไม่ต่างจากไปทำงานเหมือนหยกนะต่างนิดหน่อยต่างนิดหน่อยมันคือมันน่าจะไม่ถูกอะไรทับตายอย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็เราประเมินกันว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มที่ไม่สามารถมีเอกสารจะต้องอยู่แบบเกินหมายประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าท้ายสุดประเทศไทยจะไม่มีกระบวนการแบบนี้คือตัวกระทรวงแรงงานบอกว่าเราจะไม่ทำบัตรประจำตัวคนงานให้กับคนงานอีกแล้วนะครับทุกคนจะต้องเข้าเมืองดูกฎหมายหมดคือทุกคนต้องมีพาสปอร์ตพม่าทุกคนต้องมีตัวเอกสารที่พม่าออกให้ทั้งหมดแต่ปัญหาที่อาจารย์นิติตาบอกคือมันมีคนจุดน้อยอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ถูกจัดว่าเป็นคนพม่าในสายตาของรัฐบาลพม่าก็ทำให้มีปัญหาในแง่นี้อยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งแน่นอนมันก็จะเจอคือมันกับวนกับไปอีหลอบเดิมครับก็คือคนส่วนหนึ่งก็ตัดสินใจเข้ามาเสี่ยงดวงแบบผิดกฎหมายในประเทศไทยทำงานผิดกฎหมายต่อไปแล้วก็เสี่ยงจะถูกจับถูกปรับแพงๆอะไรเกิดขึ้นเชิญครับเรา
ราอยากถามตัวที่จำชื่อคือเรามาจากเชียงใหม่อำเภอที่บ้านเราอยู่ค่ะคือติดกับพม่าเลยแล้วก็มันมีเรื่องแรงงานนี่แหละแต่ว่าเราคิดว่ามันจะเขาเป็นไทยใหญ่ก็จะเหมือนกันคือเขาตอนเราเด็กๆเราไม่รู้เราก็จะแบบพม่าไงว่าแบบอยู่เป็นคนพม่าหรอแบบไม่ใช่แบบว่าพูดไทยนี่แหละแต่ว่าแบบเป็นคนพม่าหรอรู้จักอองซานไหมเขาจะแบบไทยว่าอะไรเงี้ยไม่รู้จักเรางงว่าอ้าวทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอยคือในโซนที่ติดกับชายแดนจริงๆอ่ะฝาแม่อายอะไรเงี้ยคือมีคนไทยใหญ่เยอะมากเยอะแบบโรงพยาบาลมี2ภาษาอะไรเงี้ยคือร้านค้าทุกอย่างมีป้ายเป็นภาษาพม่าหมดเลยก็แต่รู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ได้เข้ากับไอ้ระบบหรือว่าไอ้ตัวกฎหมายอันใหม่ด้วยอ่ะเพราะว่าเขาเข้ามาอยู่นานจนคือบางคนน่ะเขาทำงานกับนายจ้างอ่ะอยู่แบบ20 30ปีอ่ะมีลูกคือเขาเป็นเหมือนแบบคนในครอบครัวแล้วก็เป็นไม่ได้เป็นคนพม่าด้วยเป็นคนไทยใหญ่เป็นคนอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าแล้วเราเคยถามที่บ้านนะคือที่บ้านเราไม่ได้มีแรงงานแบบนี้แต่ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดของชุมชนในตรงนั้นน่ะมันพึ่งพาแรงงานพวกนี้สูงมากคือถ้าไม่มีเนี่ยอย่างที่ฝากมีสวนส้มอย่างเงี้ยก็คือมันน่าจะรันไม่ได้เพราะคนพื้นเมืองไม่ทำคนพื้นถิ่นไม่ทำสวนส้มเพราะมันอันตรายต่อสุขภาพเลยมันก็เป็นการเอาเปรียบคือมันมีสารเคมีมันมีอะไรเงี้ยเขาก็โยนให้คนไทยอยากทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะรู้ว่าในบริเวณชายขอบหรือตากอะไรเงี้ยแม่สอนอะไรเงี้ยมันไม่ได้กระทบเข้ากรุงเทพไหมหรือยังไงคือรอบนี้นะครับคือมันจริงๆไอ้ตอนช่วงที่แรงงานกลับไปเยอะเนี่ยมันมี2ช่วงนะคือช่วงหลังจากรัฐประหารคือช่วงหลังจากที่ลุงตู่กลับมาคืนความสุขให้เราอะไรเงี้ยก็จะมีแรงงานกัมพูชากลับเยอะมากนะครับแต่ว่าพอรอบนี้ปุ๊บเนี่ยฝั่งพม่าเยอะมากครับคือเราประเมินคือมีการประเมินร่วมกันว่าน่าจะประมาณ 200,000 คนที่พม่าที่กลับบ้านไปโดยทั้งคือผ่านด่านปกติน้อยแต่ว่าผ่านด่านในธรรมชาติเยอะมากถามว่าชายแดนมีผลกระทบไหมมีมากหรือพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามันมีความเรียกอะไรดีไอ้ความไม่ชัดเจนมันนะครับคือความที่แบบเกิดกำกึ่งกึ่งว่าคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความตึงตระหนกของตัวนายจ้างอย่างพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่รู้มาคือหลายคนเริ่มโทรหาผมว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยต้องไปทำอะไรไหมเขาจะเป็นพม่าไหมเขาจะต้องเป็นอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะมากพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเข้าจริงคนกลุ่มนี้เองเนี่ยมันมีความใกล้ชิดกับสังคมไทยมานานเนาะอย่างบ้านผมอะครับคือเขาก็แบ่งคนไทยใหญ่ในแม่งสอนเป็น2กลุ่มก็คือไทยนอกก็คือคนไทยใหญ่ที่มาจากฝั่งพม่านะกับไทยเฉยๆก็คือคนไทยใหญ่ในแม่งสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆ2กลุ่มเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันมากเลยนะครับคือพูดภาษาเดียวกันเป็นพี่น้องกันมาก่อนนะครับเพื่อนผมหลายคนก็อย่างเงี้ยเพื่อนผมหลายคนก็เป็นคนละชาญคนไทยใหญ่ที่มาจากละชาญซึ่งผมก็ไม่รู้สึกว่าเขากับผมต่างกันมากในแง่ของอะไรเงี้ยมีแต่ว่ามันจะมีอันนี้อารมณ์เหยียดกันนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เราเจอมากขึ้นก็คือว่าพอมันมีการเคลื่อนตัวของคนละชาญแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันคือจริงเมื่อก่อนคนก็จะมองว่าการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันมีผลในเชิงว่าทำบางอย่างก็คือทำให้เรียกอะไรการครอบงำทางว่าทำอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเคสของบ้านผมเนี่ยมันก็มีอีกด้านหนึ่งเลยคือว่าทำไทยใหญ่ที่เดิมมันกำลังหายไปโดยเฉพาะยิ่งรุ่นจากรุ่นผมมาเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าเราเรียนหนังสือโรงเรียนไทยเนาะเราก็ถูกสอนว่าตัวนาใช้ภาษาไทยอะไรเงี้ยคือถ้าใครเคยเป็นผมไม่แน่ใจคือถ้าใครเป็นรุ่นผมนะครับแล้วก็เคยเรียนอยู่ต่างจังหวัดแล้วเคยเรียนคือไม่ใช่คนไทยภาคกลางมันจะมีบางช่วงที่โรงเรียนห้ามไม่ให้พูดภาษาท้องถิ่นในโรงเรียนเลยครับ ห้ามอยู่เลยแล้วก็มันก็มีปัญหาอย่างนี้มากก็ทำให้ไอ้ตัวว่าทำของความเป็นท้องถิ่นเนี่ยมันหายไปแต่การกับเข้ามาของแรงงานข้ามชาติเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันทำให้ไอ้รูปแบบมันทำมีกลับมาอีกรอบนึงนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามีเพราะแม่งสอนก็คือมันจะคนจะกลับมาฟังสายเมาอะไรเงี้ยคือใจสายเมาเป็นนักร้องที่ฮิตมากรู้จักใช่ไหมครับนะครับใจสายเมาจะป๊อปปูล่ามากในบรรดาชายแดนไทยกับไทยอย่างเงี้ยไทยกับไทยพม่าในช่วงภาคเหนือเนาะจะป๊อปปูล่ามากครับหรือว่าแบบพิธีกรรมทางศาสนาบางอย่างมันก็กลับมาอีกรอบนึงตอนแรกผมเข้าใจว่าจะเกิดเฉพาะชายใหญ่ฝั่งบ้านผมเนี่ย
พอมาทำงานจริงๆแล้วมานั่งทำเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมพบว่าสมุทรสาครเนี่ยมันก็เปลี่ยนลักษณะคล้ายกันเพราะเนื่องจากฐานเดิมของสมุทรสาครมี2กลุ่มครับคือคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนกับคนไทยเชื้อสายมอญแล้วก็ทีนี้เจอเหมือนกันเลยก็คือคนรุ่นใหม่กลายเป็นคนไทยภาคกลางแล้วก็ออกจากบ้านเข้ามาทำงานในกรุงเทพนะครับคือเข้ามาเป็นพนักงานออฟฟิศไปในต่างนาเนี่ยทำให้วัดมอญในสมุทรสาครเนี่ยหลายวัดเกือบล้างคือมีเฉพาะคุยคนแก่เข้าไปการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติจากพม่าซึ่งส่วนใหญ่สมุทรสาครเป็นเชื้อสายมอญเนี่ยมันทำให้วัดกลับมาคือคักอีกครั้งนึงครับแล้วก็เริ่มมีการสร้างเจดีย์ที่เรียนแบบชวยนครอะไรอย่างเงี้ยในสมุทรสาครแล้วก็ในภาคใต้บางจังหวัดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เห็นถึงไอ้การนี่อะไรการกลับมารื้อฟื้นอีกครั้งนึงของวัฒนธรรมแบบเดิมในหลายพื้นที่ในประเทศไทยมากขึ้นโอเคครับมีคำถามหรือมีคอมเมนต์มั้ยครับ any comments or questions เชิญครับWondering, can give us an overview of like the trade in jade? Did it exist pre-colonial times or colonial times, or was it like a recent phenomenon? You mean when it started? Trade, yeah, like you know, like a historical overview. I strongly believe that it started during colonial time, but because you know I read lots of colonial records before, the more important.Natural resources in Kachin State at the time was not jade. It was mainly ruby. There was ruby mines district in Upper Burma, in this area, in Kachin State. I think jade came so much later because the British did not value jade very much. But you know, with the renewal of Chinese relationship, during the last 20 or 30 years, jade has become more important. And you know, the importance of jade in the Chinese mindset is very important. So I guess that's how the Kachin State strategically became more important in recent years. ผมเห็นคล้ายๆกับอาจารย์สั้นๆเรื่องสองครับ I'm going to add a little bit about the jade. Pakan is come upLast 20 or 30 years only. Yeah. Phagan. Before that, no people. Mm-hmm. And the ruby is not from Kachin. Mm-hmm. Ruby is from Upper Burma. Mandalay Upper Burma. This is called Mokok. Mokok. Yeah. Mokok is the main place for the ruby, the famous one. เพิ่มจากนิดเดียวเมื่อกี้พี่คนพม่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วหยกอะค่ะมันเพิ่งจะมามีความสำคัญในรัฐกฉินในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาเองอย่างที่บอกไปช่วงแรกค่ะก็เช่นเดียวกันเพราะว่าในสมัยคือน้องผู้ชายเนี่ยเขาถามว่าการค้าเจดเนี่ยมันเริ่มในสมัยไหนเริ่มในสมัยโคโลเนียลในสมัยอังกฤษเข้ามาปกครองเลยหรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าเท่าที่เคยอ่านเอกสารอาณานิคมมานะคะที่เป็นเอกสารของรัฐบาลเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับรูบี้ก็คือทับทิมเนี่ยมากกว่าเจดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนอังกฤษเขาจะให้คุณค่าแบบอัญมณีที่มีราคาแพงอย่างพวกไดมอนด์อย่างอะไรใช่ไหมคะคือไปเซาท์แอฟริกาก็แบบไปซื้อแบบเพชรอะไรแบบเนี้ยก็เช่นเดียวกันกับอัญมณีในพม่าตอนบนนะคะแต่เมื่อกี้พี่เขาแก้ให้ว่าเขตที่ขายซื้อขายอัญมณีเยอะที่สุดนั้นจริงคืออยู่ Upper Shan State นะไม่ได้อยู่กระชิงสเตทอันนี้ก็ลืมไปก็ประมาณนี้คือจริงๆมันมีผมประเด็นเสริมจานนิดเดียวคือจริงๆก่อนหน้าเนี้ยมันมีการค้าขายหยกกับจีนไหมเนี่ยมีคือผมเข้าใจว่ามันมีแต่ว่ามันเป็นแบบธุรกิจขนาดเล็กมากคือเนื่องจากไอ้ตัวกระชิงกับจีนมันติดกันแล้วก็มันมีการค้าขายกันแบบชาวบ้านต่อชาวบ้านมานานแล้วครับแล้วก็สิ่งที่คนจีนเริ่มเห็นว่ากระฉินมีหยกก็คือคนกระฉินเนี่ยเอาไอ้หยกไปเอาหินที่เป็นหยกเนี่ยไปทับอะไรสักอย่างนึงแล้วคนจีนเห็นมันลักษณะของหินหยกมันจะมีลักษณะความแวววาวของตัวมันเองคนจีนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือหยกนี่อะไรเงี้ยก็เริ่มมีการเข้ามาทำแต่ว่ามันไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่คือมันเป็นไอ้แบบขนาดเล็กมากแล้วก็มีการค้าขายกันแค่ตัว
ุคคลต่อบุคคลหรือว่าเมืองต่อเมืองมากกว่าไม่ใช่แบบนี้ผมเข้าใจว่าไอ้ตัวลักษณะของการลงทุนในระดับเมืองแบบนี้เนี่ยเข้าจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงหลังจากรัฐประหารของเนวินมาสักพักนั่นเองครับคือผมไม่จริงๆมันบูมจริงๆเนี่ยในช่วงที่เริ่มมีการเริ่มในช่วงที่ตัวกินจุนเองเริ่มมีการเจรจากับชนกลุ่มน้อยแล้วเปิดให้มีชนกลุ่มน้อยเนี่ยสามารถกระทำในธุรกิจอะไรบางอย่างได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของธุรกิจขยกมันเริ่มบูมอันนี้รวมถึงไอ้ตัวหลายเรื่องรวมถึงไอ้ตัวไม้สักรวมถึงเรื่องของไอ้ตัวไอ้อย่างที่อาจารย์ว่าคือไอ้พวกอัญมณีทัพทิมทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยก็มาบูมช่วงนั้นค่อนข้างหนักมากนะครับมันจะเห็นถึงก็เห็นถึงไอ้การพึ่งพาทรัพยากรการขายทรัพยากรของทั้งชนกลุ่มน้อยและทั้งของรัฐบาลทหารอย่างจริงจังในช่วงนั้นOver that kind of movement.